بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ท่านประธานจัดงานอิหม่ามมุสลิมสมานแก้วท่านคณะกรรมการจัดงานตลอดจนพี่น้องผู้ศรัทธาผู้มีเกียรติที่รักในอัลเลาะห์ทุกท่านครับขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ประสบแก่ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในงานในวันนี้นะครับงานของชมรมเด็กกำพร้าและหญิงม่ายวันนี้ผมได้รับเกียรติจากท่านอิหม่ามมุสลิมได้รับความไว้วางใจได้รับความเชื่อมั่นให้มาพูดถึงมาพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของอัลอิสลามในเรื่องราวของศาสนาซึ่งเป็นหลักของความเชื่อที่มุสลิมทุกคนทุกหมู่เหล่าจะต้องมีความเชื่อเป็นหนึ่งเดียวจะต้องมีความเชื่อให้เหมือนกับความเชื่อที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำลงมาสอนกับพวกเราพี่น้องครับวันนี้ณวันนี้ใกล้แล้วที่รอมฎอนจะมาถึงเราจะได้พบกับรอมฎอนเดือนอันประเสริฐพี่น้องก็ต้องเตรียมตัวไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องการกระทำไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทรัพย์สินเพื่อที่จะต้อนรับเดือนรอมฎอนอันทรงเกียรติที่จะมาถึงก็อยากจะให้พี่น้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเดือนอันประเสริฐที่จะมาถึงที่จะมาพบกับเราเนี่ยอยากจะให้พวกเรามีความพร้อมในทุกๆด้านเพื่อที่จะต้อนรับแล้วก็เพื่อที่จะปฏิบัติอามัณอิบาดะห์ในเดือนรอมฎอนอย่างเข้มแข็งแล้วก็อย่างจริงจังอย่างมุ่งมั่นเพื่อหวังที่จะได้รับการตอบแทนจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบริจาคให้มากครับพี่น้องบริจาคยิ่งบริจาคยิ่งได้ทรัพย์สินของพี่น้องที่มาบริจาคในวันนี้จะไม่มีวันร่อยรอนะครับเพราะอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงการันตีไว้แล้วทรงสัญญากับพวกเราไว้แล้วมันการบริจาคเหมือนการปลูกพืชผักเนี่ยพี่น้องก็คือยิ่งบริจาคยิ่งได้ยิ่งปลูกยิ่งโตยิ่งปลูกยิ่งโตยิ่งหวานยิ่งกระจายออกไปก็ยิ่งได้รับกลับคืนมามันก็เหมือนฉันใดก็ฉันนั้นบริจาคไป1ได้กลับคืนมา700พี่น้องครับไม่ต้องกลัวว่าทรัพย์สินของเราที่อยู่ในตัวของเรามันจะลดลงไปถ้าวันใดวันหนึ่งเรามีทรัพย์น้อยแต่เรามีเนียดมีความตั้งใจที่เราจะบริจาคเพื่อไปในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วพี่น้องครับผลบุญทั้งดุนยาและอาคิเราะห์มหาศาลผลบุญที่จะรอรับเราไม่ต้องกลัวครับพี่น้องและยิ่งรอมฎอนที่จะมาถึงด้วยวันนี้เราได้พบกับความประเสริฐอันที่จะบอกว่าชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่เฝ้าใฝ่ฝันที่อยากจะพบกับเดือนรอมฎอนนะครับพี่น้องในเรื่องของหัวข้อที่ทางท่านอิหม่ามได้ตั้งเอาไว้ในเรื่องของอากีดะห์ของซะลัฟอากีดะห์ซะลัฟพี่น้องครับอยากจะพูดกับพี่น้องสักนิดนึงในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามอยากจะบอกว่าวันนี้ชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมที่ต้องการทางรอดในดุนยาและอาคิเราะห์เนี่ยวันนี้เขาต้องเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่เรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามใช้ชีวิตอยู่ไปวันๆใช้ชีวิตตามอัตภาพใช้ชีวิตแบบอะไรก็ได้วันนี้เราไม่ใช่ผู้ศรัทธาอย่างแน่นอนเพราะถ้าชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมเขาเกิดมาบนดุนยานี้เขารู้ว่าเป้าประสงค์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างเขาขึ้นมาเพื่ออะไรสร้างมาทำไมวันนี้มนุษย์จะใช้ชีวิตบนดุนยาแบบไม่อยู่เฉยๆไม่อยู่นิ่งๆเพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆไม่เอารู้เอาชี้ในเรื่องราวของอัลอิสลามใช้ชีวิตแบบไหนก็ได้ครอบครัวจะเป็นยังไงลูกของเราจะเป็นยังไงญาติพี่น้องของเราจะเป็นไงเราไม่สนขอให้วันนี้เราอยู่รอดบนดุนยาแค่นั้นพอแต่ถ้าวันนี้คนที่มีความเชื่อมีอากีดะห์มีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะรับใช้อิสลามหรือว่ามีจิตใจที่มุ่งมั่นที่จะอยู่ในแนวทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาต้องศึกษาครับพี่น้องเขาต้องศึกษาหาความรู้ในเรื่องราวของศาสนาเพื่อที่วันใดวันหนึ่งที่เขากลับวันนี้มนุษย์ทุกคนอินนะซะละฮุมลาชัตตามีความต่างมนุษย์ทุกคนมีความต่างทางด้านความคิดมีความต่างทางด้านครอบครัวมีความต่างทางด้านชาติพันธุ์มีความต่างท
างด้านหัวใจมีความต่างทางด้านสมองและมีความต่างทางด้านจิตใจแต่วันนี้สิ่งเนื่องจากความต่างเหล่านี้ครับพี่น้องสิ่งที่จะต้องเหมือนกันคือความเชื่อความเชื่อที่อยู่ในหัวใจของเราความศรัทธาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อยู่ในหัวใจของเรามันจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาสอนเพราะว่าวันนี้ครับพี่น้องครับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมันซะลักะตอรีกอนยันตะมิซุฟีฮิฮิลอิลมัลซะฮัลลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะห์ใครก็แล้วแต่พี่น้องครับใครก็แล้วแต่ที่เขาเสียสละเวลาของเขามาเรียนรู้ในเรื่องราวของอันอิสลามซะฮัลลัลลอฮุละฮูตอรีกอนอิลัลญันนะห์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเคลียร์ทางเข้าสวรรค์ให้กับเขาถ้าวันนี้ชีวิตของเราเวลาของเราใช้ไปกับดุนยาใช้ไปกับสิ่งที่บนดุนยาที่เราคิดว่ามันสำคัญต่อตัวเราแต่เราไม่ใส่ใจในเรื่องราวของศาสนาแล้วใครล่ะครับพี่น้องที่จะเคลียร์ทางให้เราใครที่จะเคลียร์ทางให้เรานำไปสู่ในวันอาคิเราะห์ถ้าวันนี้มุสลิมทุกคนเชื่อในความตายพวกท่านเชื่อไหมว่าเราต้องตายแต่เราตายแล้วเราจะไปเจออะไรถ้าวันนี้เราเชื่อในความตายเราเชื่อว่าเราต้องกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวันนี้ดุนยาเราอยู่เฉยไม่ได้แล้วดุนยาอยู่เฉยไม่ได้ต้องศึกษาครับพี่น้องต้องเอาตัวเองต้องรีบเอาตัวเองครอบครัวตัวเองลูกตัวเองเอามาศึกษาในเรื่องราวของอิสลามเพื่อที่มนุษย์ที่มีความต่างแต่ละคนบางคนเป็นคนดีที่คิดว่าดีบางคนเป็นคนชั่วที่คิดว่าชั่วแต่คนคนหนึ่งถ้าเขาจะกลับถ้าเขาจะกลับมาหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากลับมาอยู่ในแนวทางของอันอิสลามแล้วแต่กลับมาบนพื้นฐานที่เขาไม่มีความรู้ไม่มีความเข้าใจก็ทำกันสเปะสปะเชื่อกันสเปะสปะเชื่อแบบไม่มีหลักปฏิบัติแบบไม่มีหลักอิสลามเป็นแบบไหนเชื่อแบบไหนไม่มีใครรู้เลยถ้าวันนี้เราจะกลับตัวกลับมาอยู่ในแนวทางของลอตแต่ว่าจับหลักของอิสลามไม่ได้พี่น้องครับหายนะเกิดแต่ถ้าวันนี้เราเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาแล้วเรามีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้วแต่เรายังเป็นมุสลิมที่ฝ่าฝืนยังทำเรื่องที่ฝ่าฝืนเป็นมุสยิดกับลอสุบฮานอตาลาอยู่วันใดวันหนึ่งถ้าเรากลับมาอยู่ในแนวทางตอบัตตัวอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราก็จะมีความรู้ที่จะปฏิบัติในเรื่องของอามันอิบาดะและอากีดะที่ถูกต้องได้เนื่องจากเรามีความรู้พี่น้องครับผมถึงบอกว่าวันนี้ความรู้เป็นสิ่งสำคัญวันนี้บางคนยังนิยามอิสลามกับอีมานไม่ได้เลยอายุ 60-70 ปีให้แยกระหว่างว่าอีมานกับอิสลามให้แยกเรื่องเตาฮีดยังแยกไม่ออกพี่น้องครับอันตรายนะครับพี่น้องครับอากีดะห์แรกวันแรกครั้งแรกเหตุการณ์แรกเวลาแรกที่เราจะถูกสอบสวนมันคือเรื่องของอากีดะห์มันคือเรื่องของความเชื่อพี่น้องครับวันนี้ให้ละหมาดมา 60-70 ปีถือศีลอดมาตลอดทั้งชีวิตบริจาคจนทรัพย์สินหมดเสียสละในหนทางของอัลเลาะห์แต่ความเชื่อไม่ถูกต้องเชื่อในเรื่องอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ถูกเชื่อในซุนนะห์ของท่านนบีไม่ถูกเชื่อในความเป็นพระเจ้าไม่ถูกอากีดะห์พังพี่น้องครับวันนี้เราต้องศึกษาอย่างเอาจริงเอาจังแล้วครับพี่น้องเสียสละแล้วรอมฎอนที่จะมาถึงตัวเราเนี่ยพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราเอาจริงเอาจังสักหน่อยความรู้ในเรื่องศาสนามันมาถึงตัวเรามาถึงครอบครัวเรามาถึงห้องนอนห้องครัวของเราแล้วพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่เอาความรู้ออกจากไปคนในคนในยุคซาลัฟเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกอัลลอฮฺจะไม่เอาความรู้ออกไปจากดุนยานี้หมายความว่าไม่ได้เอาความรู้ออกจากอุลามะไม่ได้เอาความรู้ออกจากสังคมไม่ได้เอาความรู้ออกไปแต่ว่าอัลลอฮฺจะยึดความรู้เนี่ยด้วยกับการตายจากไปของบรรดาผู้รู้ถ้าวันใดวันหนึ่งวันนี้ยังมีผู้รู้อยู่เราไม่รู้ฟะอาลูอัลซิกริอิงกุนตุมลาตะละมุนไม่รู้พวกท่านไม่รู้ก็ถามคนที่ไม่รู้สิครับพี่น้องถ้าพวกท่านไม่รู้ต้องถามคนที่รู้สิครับพี่น้องยาแก้ความไม่รู้คือการถามยาแก้ความโง่คือการถามวันนี้เรามาปรับที่ผมสื่อให้พี่น้องฟังเพื่อที่จะปรับ mindset ของตัวเราเองก่อนวันนี้ปรับหัวจิตหัวใจมันสมองของตัวเราให้มีความเอาจริงเอาจัง
มีความสนใจในอิสลามมีความกระตือรือร้นที่จะเอาอิสลามอย่างถูกต้องเข้ามาอยู่ในหัวใจของตัวเองแต่ถ้าวันนี้ยังทำมาหากินกันอยู่ยังอยู่กันแบบยังไงก็ได้อยู่กันแบบไปวันๆรอวันตายขึ้นมาพี่น้องครับตอนนี้เรายังไม่รู้สึกแต่ถ้าวันใดที่เรากลับไปอยู่ในกูโบสแล้วมีบารซักมากั้นไว้แล้วเนี่ยพี่น้องอันตรายมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราพี่น้องครับกับหัวข้อที่บอกว่าอากีดะห์ซะลัฟพี่น้องครับเบื้องต้นเรียกร้องไปแล้วว่าให้เรียนรู้ในเรื่องราวของอัลอิสลามวันนี้ในเรื่องราวของเมื่อก่อนเราเคยได้ยินซุนนะห์ไม่ซุนนะห์บิดอะห์ไม่บิดอะห์วันนี้เรามาได้ยินเรื่องราวของซะลัฟคำว่าซะลัฟมันคืออะไรครับพี่น้องแล้วคำว่าขอรับนี่มันคืออะไรแล้วคำว่าซอฮาบะห์มันคืออะไรพี่น้องครับคำว่าซะลัฟเนี่ยมันคือคนในยุคต้นยุคก่อนยุคของท่านนบีที่ท่านนบีรับรองผมคิดว่านะโดยส่วนตัวแล้วคิดว่าพี่น้องที่อยู่ในที่นี่น่าจะมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องของซะลัฟแล้วและบรรดาซอฮาบะห์แล้วแต่จะพูดในอีกสเต็ปนึงคือบรรดาซะลัฟและขอรับเขามีความเชื่อกันแบบไหนจำเป็นบนพวกเราไหมที่ต้องยึดบนความเชื่อของแนวทางซะลัฟพี่น้องครับที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราอะหลังจากท่านตายบะดะนบีอยู่ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะตัฟตะริกุอุมมะตีอิลาซะลาซะซะบะนฟิรกะประชาชาติของฉันเนี่ยจะแตกออกเป็น73กลุ่มพี่น้องครับทำไมล่ะวันนี้เราบอกว่าเราพูดอิสลามอย่าแตกกันไปแต่นบีบอกว่ามันแตกมันก็ต้องแตกออกเป็นกลุ่มใครกันล่ะอุลามะคนไหนจะมาเถียงนบีเราบอกว่าวันนี้เราประกาศอิสลามเราสอนอิสลามอย่าแตกแยกกันอยู่เป็นอุมมะห์ประชาชาติเดียวกันแต่นบีบอกแตกมันก็ต้องแตกคำว่าแตกออกเป็น73กลุ่มมาดูหะดีษต่อท่านนบีบอกกุลลุฮุมฟินนารประชาชาติทั้งหมดเนี่ยที่แตกออกเป็น73กลุ่มฟินนาร์ในสภาพที่เขาอยู่ในนรกทั้งหมดอิลลาลิวาฮิดะเหลือไว้เพียงพวกเดียวกลุ่มเดียวจำนวนเดียวเท่านั้นแหละที่จะพบกับทางรอดพี่น้องครับซอฮาบะห์พอได้ยินได้ฟังนบีพูดอย่างนี้นี่ก็ตกใจนบีเขาก็ถามนบีมันเฮียยารอซูลุลลอฮ์ใครกันล่ะนบีพวกไหนเลยที่จะพบกับทางรอดซอฮาบะห์เขาได้ยินได้ฟังนบีพูดนี้เขาตกใจเขาถามนบีนบีคำตอบของนบีพี่น้องครับเป็นมาตรฐานให้กับอิสลามยันตั้งแต่ยุคต้นยันกิยามะห์ปัดคำตอบของท่านนบีที่ตอบว่ามาอานาอะลัยฮิวะอัซฮาบีคนที่เชื่ออย่างฉันและกับบรรดาซอฮาบะห์ของฉันได้เชื่ออยู่และวันนี้เราต้องมาตรวจสอบความเชื่อของเราว่าวันนี้เนี่ยความเชื่อของเรามันตรงกับตัวท่านนบีและซอฮาบะห์หรือเปล่าอิสลามไม่ได้ให้นบีมาประกาศมาสอนแล้วก็จากไปอิสลามไม่พอนบีตายแล้วอิสลามตายลงไปด้วยเปล่าเลยอิสลามมีล่องลอยมีอาซาดมีการปฏิบัติมีการจดบันทึกในเรื่องราวของอันอิสลามต่อรุ่นตอบะกอตสู่ตอบะกอตจากรุ่นสู่รุ่นแล้วก็มีการตรวจสอบในเรื่องราวของสายรายงานการรายงานในตัวสายรายงานได้นี่คือความประเสริฐของอิสลามครับพี่น้องอิสลามมีความประเสริฐที่ศาสนาไหนไม่มีเหมือนแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นยะฮูดนะซอรอคริสเตียนไม่ว่าศาสนาใดก็แล้วแต่ถ้าเอาการตรวจสอบในระบบของศาสนามาวัดกันแล้วเนี่ยอิสลามจะไม่มีร่องรอยของความรั่วแต่คนที่หาร่องรอยของความรั่วน่ะรั่วเองอิสลามนี่ไม่ได้รั่วพี่น้องเข้าใจใช่ไหมวันนี้อิสลามเนี่ยประเสริฐที่สุดแล้ววันนี้พี่น้องมั่นใจได้ว่าอิสลามเนี่ยเป็นศาสนาอย่างแท้จริงแต่ถ้าวันนี้เรายังมีความเชื่อเอ๊ะมันจะจริงไม่จริงยังไงพี่น้องอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรอญีมอย่าให้ชัยฏอนมันมากระซิบมากระซาบในหัวใจของเราพี่น้องครับวันนี้ที่ท่านนบีบอกว่าอิลลาลิวาฮิดามาอานาอะลัยฮิวะอัศฮาบีคนที่เอาอย่างฉันและอย่างซอฮาบะห์ของฉันเนี่ยถึงจะพบกับทางรอดพี่น้องครับเวลานบีอยู่เนี่ยนบีอธิบายถามว่าทำไมบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาซะลัฟถึงมามีส่วนร่วมในบทบัญญัติของอันอิสลามพี่น้องเข้าใจไหมบรรดาซอฮาบะห์และบรรดาซะลัฟทำไมถึงต้องมีส่วนร่วมในบทบัญญัติของอันอิสลาม
วันนี้เนี่ยเวลานบีสอนอิสลามในยุคของท่านนบีเวลานบีสอนอิสลามเนี่ยคนที่รับรู้ได้ยินได้ฟังเนี่ยก็คือบรรดาสาวกบรรดาซอฮาบะห์บรรดาคนสนิทแล้วใครที่ได้ชื่อว่าเป็นซอฮาบะห์ใครที่ได้ชื่อว่าเป็นบรรดาสาวกก็คือผมจะพูดในองค์รวมนะครับพี่น้องผมมั่นใจว่าพี่น้องบางส่วนเนี่ยเข้าใจอยู่แล้วใครที่ได้ชื่อว่าเป็นบรรดาซอฮาบะห์ก็คือคนที่เป็นมุสลิมในยุคของท่านนบีคนที่รับอิสลามกับยุคในยุคของท่านนบีแล้วก็คนที่ตายในสภาพที่เป็นมุสลิมพอถัดมาจากยุคซอฮาบะห์ก็คือคนหลังยุคซอฮาบะห์ที่เรียกว่าตาบีอีนที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกหะดีษบทหนึ่งค่อยรุนนารุนกอรนีซุมมัลลซีนายะลูนะฮุมซุมมัลลซีนายะลูนะฮุมในยุคที่ดีที่สุดพี่น้องครับยุคในที่อิสลามมีดีที่สุดก็คือยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซุมมัลลซีนายะลูนะฮุมแล้วถัดไปอีกยุคนึงซุมมัลลซีนายะลูนะฮุมซุมมัลลซีนายะลูนะฮุมถ้าถัดไปอีกยุคนึงความหมายของหะดีษบทนี้เป้าประสงค์ของหะดีษบทนี้หะดีษบทนี้พูดถึงความประเสริฐในโดยรวมของบรรดาชาวซะลัฟหรือบรรดาซอฮาบะห์คนที่อยู่ในยุคต้นในยุค300ปีแรกเนี่ยที่นักวิชาการเขามาวินิจฉัยว่ายุคของท่านนบีและบรรดาตาบีอีนเนี่ยคือคนในยุค300ปีแรกคนในยุคนั้นโดยองค์รวมแล้วพี่น้องครับโดยองค์รวมในภาพรวมที่นบีพูดเนี่ยคือความประเสริฐในเรื่องของอากีดะห์ความประเสริฐในยุคของนั้นคนในยุคนั้นอากีดะห์เขายังเข้มแข็งอยู่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยพี่น้องครับนบีไม่ได้รับรองแต่ถามว่าบางคนบอกว่าเอะอะหรือว่าทำไมคนชอบอ้างอิบนุตัยมียะห์บางคนชอบอ้างอัชชาวกานีเชคอัลบานีอิบนุบาสคนเหล่านี้เป็นชาวคอลัฟทั้งนั้นเลยแต่บางคนที่ไม่เข้าใจก็บอกฉันเนี่ยอิหม่ามชาฟิอีฉันฮานาฟีพี่น้องครับความคิดแบบนี้ความเข้าใจแบบนี้เราต้องมาเรียงร้อยในเรื่องราวของอัลอิสลามให้มันเป็นสเต็ปสิ่งที่นบีสอนสิ่งที่เป้าประสงค์ของอัลอิสลามที่เราต้องทำความเข้าใจที่สุดก็คือมาอานาอะลัยฮิวะซาบีคนที่เชื่ออย่างฉันพี่น้องครับเชื่ออย่างฉันแล้วก็ซอฮาบะห์ของฉันที่ยึดถืออยู่อุลามาบางท่านบอกว่าถ้าจะเรียกว่าชาวซะลัฟนี่คือบรรดาซอฮาบะห์เท่านั้นหลังจากซอฮาบะห์ไม่เกี่ยวคนที่เห็นนบีเท่านั้นถึงจะเรียกว่าซะลัฟนี่ทัศนะของอุลามากลุ่มนึงแต่อุลามาอีกกลุ่มนึงบอกว่าเอาถ้าวินิจฉัยในตัวบทแล้วก็คือนบีบอกคนใน2รุ่นก็คือซอฮาบะห์แล้วก็บรรดาตาบีอีนนบีซอฮาบะห์ตาบีอีนนี่คือคนแต่ในแต่ละรุ่นที่อยู่ในยุคซะลัฟพอมาถึงในเรื่องของความเชื่อของยุคซะลัฟพี่น้องครับวันนี้13ไม่ใช่วันนี้วันที่นบีประกาศอิสลาม10ปีในมักกะห์พี่น้องครับวันนี้อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องในเรื่องของเตาฮีดเตาฮีดทั้ง3ประการวันนี้ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮของพี่น้องยังอยู่ดีหรือเปล่าวันนี้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮของเราเอาไปใช้แบบไหนวันนี้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮที่เรามีเนี่ยมีแบบไหนมีอย่างไรวันนี้เราเคยตรวจสอบตัวเองไหมตรวจสอบความเชื่อของไหมเชื่อของเราไหมว่าวันนี้ลาอิลาของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮของเราเนี่ยยังใช้ดีอยู่หรือเปล่าพี่น้องครับลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคือกะลิมะตุตเตาฮีดคือเตาฮีดอันดับแรกคนที่จะมีคนที่จะได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมคนที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ศรัทธาถามว่าวันนี้เรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเป็นมุสลิมได้ไหมมีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเป็นมุสลิมหรือยังบางคนบอกว่าอย่าไปด่าสิคนอื่นอย่าไปด่าสิชีอะห์อย่าไปด่าสิกลุ่มนอกรีดต่างๆเขามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเหมือนกันพี่น้องครับความเชื่อแบบนี้เป็นความเชื่อของกุฟฟานมุชริกีนถามว่ากุฟฟานมันเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าหรือเปล่าใช่อิบลิสเวลาก่อนที่มันจะจมน้ำตายมันเรียกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลายาร็อบบี้ขอมาอัพทีฟิรอูนก่อนที่มันจะจมน้ำตายมันเรียกยาร็อบบี้มันเรียกพระเจ้ามันเชื่อในอัลลอฮ์แล้วมีกะลิมะฮ์ชะฮาดะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
อิบลิสก็เหมือนกันเรียกพระเจ้ายาร็อบบี้แต่สถานะของเขาเป็นสถานะของพวกมันเป็นยังไงวะกานะมินัลกาฟิรินแล้ววันนี้ทุกวันเนี่ยตัวเราที่บอกว่าเราเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเรามีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วเราเป็นมุสลิมใช่ไหมพี่น้องครับอยากจะทำความเข้าใจในเรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์สักนิดหนึ่งนะครับมันคือกาลิมาตุตเตาฮีดมันคืออากีดะห์มันคือสิ่งแรกที่เราจะต้องถูกสอบสวนพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอันอีมานุบิรอุนวะซิตตูนะชุอบะห์อีมานนี่มีมากเหลือเกินมีมากกว่า60ประการอะลาฮาสูงสุดเนี่ยคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอะดนาฮาต่ำสุดนี่ก็คือ เก็บสิ่งที่มันเขาเรียกว่าเป็นอันตรายในทางสัญจรเนี่ยวะอะดนาฮาวันนี้เนี่ยครับพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอีหม่านที่อยู่อันดับสุดท้ายเนี่ยนิมซุลอาซาอนิตอรีคนที่ขจัดสิ่งที่มันเป็นอันตรายในทางสัญจรวันนี้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาสอนเราเนี่ยพี่น้องครับ13ปีในมักกะห์10ปีที่นบีวางรากฐานในเรื่องของลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์10ปีนบีต่อสู้ฝ่าฟันเพื่อให้ได้คำนี้มาเป็นฐานอยู่ในหัวใจของบรรดาซะลัฟและบรรดาซอฮาบะห์ของท่าน13ปีในการต่อสู้ในมักกะห์เนี่ยพี่น้องครับแลกด้วยอะไรพอซอฮาบะห์เขาเข้าใจแล้วเขาเรียนรู้ได้ปฏิบัติแล้วเขาเชื่อแล้วเขาเอาชีวิตของเขาเข้าแลกกับคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แต่คนบางกลุ่มเอาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปใช้ในทางที่ไม่ใช่ในเรื่องราวของอิสลามเอาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปอ่านในหลุมฝังศพเอาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปอ่านตะละเกนเอาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปใช้กันแบบเหมือนกับว่ามันไม่มีค่าเอาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปกินบุญแลกกับข้าวหมกสักจานแต่นบีเอาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปแลกกับชีวิตบรรดาซอฮาบะห์พอเขาเข้าใจว่าคำว่าความคำนี้มันมีความหมายอะไรเขาเอาชีวิตของเขาเข้าแลกบางคนบางกลุ่มคนบางกลุ่มบางกวนเอาคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไปขายวันนี้ชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมสังคมของคนที่เป็นมุสลิมถึงประสบกับหายนะเพราะว่าไม่มีความเชื่อที่ถูกต้องไงครับเพราะว่าถ้าเราเอากะลิมาตุตัวนี้กะลิมาตุเตาฮีดคำนี้เนี่ยเอามาเทิดทูนเอามาเป็นอยู่สิ่งที่เหนืออื่นใดแล้วไม่ได้เนี่ยชีวิตของเราจะประสบความสำเร็จได้ยังไงครับพี่น้องพี่น้องครับหัวใจของคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันคือโครงสร้างของอิสลามโครงสร้างของอิสลามเนี่ยเวลาอัลลอฮฺสุบฮานะตะอาลาประกาศอิสลามให้กับท่านนบีเนี่ยมันจะมีโครงสร้างมีรูปแบบมีการนำเสนออย่างถูกต้องโครงสร้างของอิสลามฮะดิษที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำพี่น้องครับคือฮะดิษของญิบรีลฮะดิษที่ท่านญิบรีลมาในขณะที่ซอฮาบะห์เนี่ยในยุคนั้นเนี่ยกำลังเจาะแจ๊นบีกำลังแบบพูดไม่หยุดถามนบีแล้วถ้าอย่างนั้นล่ะแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะแล้วอย่างนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงหะดีษญิบรีลมาในฐานะที่ท่านนบีกำลังถูกซอฮาบะห์ถามบัยนะมานะห์นูอินดะรอซูลิลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในขณะที่พวกท่านอยู่พวกเราเนี่ยหะดีษบทนี้บอกว่าในขณะที่พวกเราอยู่กับท่านนบีอิสตอละอะลัยนารอญุลุนชายคนหนึ่งปรากฏขึ้นในหมู่พวกเขาบาดาดุสซียาบมาในสภาพที่ขาวสะอาดเลยมาในสภาพที่ขาวสะอาดมากวะชาวาดิซะฮลีผมนี่ดำสนิทมาในสภาพที่ไม่มีใครรู้จักลายูลออะฮิลายูลออะลัยฮิอัรุสซะฟัรไม่มีร่องรอยของการเดินทางคนในยุคนั้นไม่เคยเห็นว่าคนคนนี้เป็นใครการแต่งตัวไม่เหมือนคนในยุคก่อน
แล้วก็ล่องรอยของการเดินทางไม่มีในมักกะในตอนนั้นเนี่ยเวลาคนที่อยู่เนี่ยจะไปมาเนี่ยมันจะมีการเดินทางจะมีการพบปะผู้คนแต่ณตอนนั้นไม่มีใครเห็นร่องรอยของการเดินทางของเขาวะลายะรุฟมินฮาอาฮาดุนไม่มีคนใดในหมู่พวกเรารู้จักเขาด้วยบรรดาซอฮาบะห์บอกไม่มีใครรู้จักเขาเลยชายคนนี้ฟัตนาลารุกบะไตฮีอาลารุกบะไตฮีมาถึงปุ๊บมานั่งกับนบีแล้วก็เอาเข่าเนี่ยชนเข่ากับท่านนบีแล้วก็ถามว่าวะวะยะแล้วก็วะดะอายะดะฮูอะลาฟังกิไซฮีแล้วก็เอามือวางบนตักของท่านแล้วก็วางบนตักของท่านนบียามุฮัมมัดอักบิรนีมันอีมานมุฮัมมัดตอบฉันสิอะไรคืออีมานท่านนบีบอกลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันอิสลามอะไรคืออิสลามนบีตอบว่าไม่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มันคืออิสลามมันอิห์ซานอะไรคืออิห์ซานและนบีก็ตอบไปคนนี้ชายคนนี้ก็บอกว่าซอดักตะซอดักตะซอดักตะท่านพูดถูกแล้วหะดีษบทนี้คือบทที่วางรากฐานในเรื่องราวของอิสลามพี่น้องครับวางเลือกฐานเรื่องราวของรุมลุกลอีหม่าน6ประการถามว่าวันนี้เราจะปฏิบัติศาสนาในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราจะคิดเองได้ไหมว่านี่คือศาสนาหรือว่าเราจะปฏิบัติตามล่องรอยของปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของเราโดยที่ไม่คำนึงถึงคำสอนของอิสลามหรือว่าวันนี้เราจะปฏิบัติตามอารมณ์นับซูฮาวาของเราพี่น้องจะเลือกแบบไหนครับแต่ในอิสลามมันมีมาตรฐานที่มาประกำหนดว่าวันนี้ความเชื่อของท่านอากีดะห์ของท่านจะเหมือนกับคนในยุคต้นบรรดาชาวซะลาฟุศอเลห์และบรรดาซอฮาบะห์หรือเปล่ามันมีมาตรฐานมันมีตัวบทหลักฐานมากำชับเรื่องของอิบาดะห์พี่น้องครับเรื่องของอิสลามมันจะคิดเองไม่ได้เรื่องของอิบาดะห์เราจะคิดเองไม่ได้เราทำในสิ่งที่เป็นอิสลามแล้วมันจะคิดว่าดีพี่น้องครับวันนี้ท่านไม่มีนบีมาสอนในอิสลามนี่ปฏิบัติไปกันคนละทิศคนละทางเชื่อไปคนละทิศคนละทางแต่วันนี้ในเมื่อมีคำสอนของอิสลามมาถึงพวกเราแล้วเราต้องพิจารณาหะดีษบทนี้ได้บอกถึงการวางโครงสร้างของรุกลอีหม่าน6ประการที่เราศรัทธาลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ศรัทธาต่อบรรดานบีคัมภีร์บรรดามะลาอิกะห์กอดอกอดัตและวันกิยามะห์สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ว่ามนุษย์คิดขึ้นมาเองนี่คือรุกลอีหม่านหลักศรัทธาที่ยิบรีลวางอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ยิบรีลวางโครงสร้างเอาไว้โครงสร้างอันนี้ที่อิสลามมีเนี่ยถ้าวันใดวันหนึ่งใครที่มีโครงสร้างในอิสลามแบบนี้ไม่เหมือนกับนบีและซอฮาบะห์คนนั้นจะมีความเชื่อแบบไหนครับพี่น้องถ้าวันนี้ความเชื่อของเราไม่เหมือนกับต้นฉบับเราก็เหมือนซีดีที่ก๊อปปี้เหมือนแฟชไดไม่ใช่ไฟล์ที่แท้จริงแต่ถ้าวันนี้เรามีความเชื่อตรงกับแนวทางของนบีและซอฮาบะห์คนในยุคสลับความเชื่อของเราจะคือไฟล์ต้นฉบับแต่ถ้าวันนี้เราไม่ยอมรับเราบอกว่าวันนี้อิสลามแบบเราจะปฏิบัติแบบไม่สนใจในเรื่องราวของคำสอนไม่สนใจในเรื่องราวของตัวบทหลักฐานเราก็ทำกันไปสิครับพี่น้องทั้งชีริกทั้งบิดาอะห์ปะปนกันไปวันนี้เราต้องหันกลับมาดูแล้วครับพี่น้องว่าโครงสร้างที่อิสลามวางไว้เนี่ยมันคืออะไรวันนี้เนี่ยคำว่าเวลาหลังจากเรามีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หรือว่ามีความเชื่อในเรื่องของอัลเลาะห์ที่ถูกต้องแล้วคนในยุคซะลาฟุศอลิฮ์เขาต้องมีอิห์ซานด้วยพี่น้องครับคำว่าอิห์ซานนี่คืออะไรคือความจริงใจในการปฏิบัติพี่น้องครับวันนี้เราจะละหมาดเราจะถือศีลอดเราจะบริจาคแต่วันนี้เราทำบนพื้นฐานผลประโยชน์อื่นๆบนพื้นฐานความไม่เข้าใจหรือบนพื้นฐานที่ไม่ได้มุ่งมั่นต่อรัศมีตาลาอย่างแท้จริงเอียซานมันไม่เกิดความบริสุทธิ์ใจมันไม่เกิดเอียซานมันคืออะไรครับพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอันตะบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะให้พวกท่านทำอิบาดะห์ปฏิบัติอิบาดะห์
ในเรื่องใดก็แล้วแต่เปรียบเสมือนที่พวกท่านเห็นอัลลอฮ์ความหมายบนนี้ความหมายในหะดีษบทนี้เนี่ยชาวซะลัฟเขาเข้าใจกันยังไงเข้าใจว่าให้ปฏิบัติในเรื่องของอิบาดะห์แล้วเห็นอัลลอฮ์หรือเปล่าหรือปฏิบัติในเรื่องของอิบาดะห์แล้วจะเห็นอัลลอฮ์เหมือนกลุ่มซูฟีกลุ่มนักพจน์หรือเปล่าปฏิบัติจนบรรลุโสดาบันแล้วจะได้เห็นอัลลอฮ์หรือเปล่าปฏิบัติแล้วจะบรรลุแล้วจะเห็นเหมือนในกลุ่มอัลุลกะชับหรือเปล่าวันนี้คำว่าฟะอินลัมตะกุนตะรอฮุวะอินนะฮูยะรอกะมันหมายถึงว่าให้พี่น้องปฏิบัติในอิสลามเปรียบเสมือนที่ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาทรงเห็นพวกเราเห็นเราอยู่เพราะในเมื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเห็นเราอยู่หมายความว่าวันนี้เราจะปฏิบัติอิสลามแบบไม่มีสิ่งอื่นใดมาเจือจนมาเจือปนถ้าวันนี้เราปฏิบัติอิสลามและมีความเชื่อในเรื่องอิสลามแต่มีสิ่งอื่นมาเจือปนมีผลประโยชน์เข้ามามีสิ่งอื่นเข้ามาวันนี้เอียซานไม่เกิดครับพี่น้องความจริงใจไม่เกิดความจริงใจมันจะไม่เกิดขึ้นในหัวใจของผู้ศรัทธาอย่างแน่นอนพี่น้องครับนบีประกาศคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ขจัดชิริกขจัดทุกสิ่งแยกทุกสิ่งให้มันแตกออกผมเคยถามพี่น้องว่าวันนี้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่ท่านนบีประกาศเนี่ยการที่เราจะมีเตาฮีรูบูบียะห์ทำให้อัลลอฮ์เป็นเอกภาพทำให้อัลลอฮ์เป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเราจะทำยังไงเราบอกว่าเราวันนี้เราโยนเหรียญบาทไปบนโต๊ะเนี่ยโยนเหรียญบาทไปบนพื้นนี่สัก10เหรียญแล้วบอกกับพี่น้องว่าให้ทำเป็นเตาฮีดให้ทำเป็นเอกภาพให้ทำเป็นหนึ่งแน่นอนแต่ละคนก็ต้องบอกว่าเอาเหรียญเนี่ยมารวมกันเอาเหรียญมารวมกันหรือเอามาหลอมบางคนบอกเอามาหลอมบางคนบอกเอามามัดรวมกันเอามาทำรวมกันให้มันเป็นหนึ่งบางคนบอกว่าเอามาเข้าเตาไฟหรือเอามาทำวิธีการใดๆเอามารวมกันแล้วก็ทำให้มันเป็นหนึ่งถ้าพี่น้องมีความเชื่อแบบนี้นี่คืออากีดะห์ของกุฟฟาร์มุชริกีนแต่ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ที่เรามีความหมายคือเหรียญทั้ง10เหรียญเนี่ยเราจะต้องเอามาเพียงหนึ่งเดียวคือคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อีก9เหรียญที่ไม่ใช่เนี่ยจะต้องแตกต้องถูกขจัดทิ้งออกไปไม่ใช่เอาทุกสิ่งทุกอย่างมารวมกันแล้วก็เอามาศรัทธาร่วมกันทั้งหมดอันนี้ไม่ใช่ความเชื่อในด้านอิสลามบางคนเนี่ยก็มีความเชื่อที่มันแตกต่างมีความเชื่อในเรื่องของจิตวิญญาณมีความเชื่อในเรื่องของประเพณีที่ต่างกันพี่น้องครับมันจึงทำให้สังคมมุสลิมทุกวันนี้ที่มีความเชื่อที่ของต่างศาสนาที่เข้ามาแล้วมุสลิมก็เอามันมาปนเปเป็นความเชื่อของตัวเองด้วยตรงนี้อันตรายประโยคต่อมาที่บอกว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์คำว่ามุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เป็นนบีของอัลลอฮ์เนี่ยยังอยู่ดีกันหรือเปล่าครับพี่น้องวันนี้เราประกาศว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาเป็นเจ้าแล้วแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นศาสนทูตของท่านในเมื่อผ่านด่านลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์กะลิมะตุตเตาฮีดแล้วมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ยังอยู่ดีหรือเปล่าวันนี้สิ่งที่ท่านนบีนำมาสอนในเรื่องราวของศาสนาเนี่ยวันนี้เราปฏิบัติตามได้หมดหรือเปล่าซุนนะแบบฉบับของท่านนบีที่เราเรียกว่าซุนนะของท่านนบีเนี่ยเราเคยใส่ใจเคยให้ความเรียนรู้กับมันหรือเปล่าเมื่ออย่างที่ผมเคยบอกตอนต้นว่าวันนี้ถ้าเราไม่มีซุนนะเราไม่เข้าใจซุนนะเราก็จะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบิดอะห์เราจะปฏิบัติในสิ่งที่เป็นอุตริกรรมขึ้นมาในเมื่อพี่น้องปฏิบัติในเป็นสิ่งที่เป็นอุตริขึ้นมาสิ่งหนึ่งซุนนะของนบีก็จะหายไปด้วยเราปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบิดอะห์สองอย่างซุนนะกับนบีก็จะหายไปสองอย่างวันนี้ทำไมถึงต้องพูดเรื่องซุนนะเรื่องบิดอะห์เรื่องซุนนะเรื่องบิดอะห์มันต้องพูดเพราะนบีพูดมาแล้วตั้งแต่1,400กว่าปีมาแล้วนบีพูดมาแล้ววันนี้เราก็ต้องเอามาพูดต่อเราก็จะพูดจนตายนั่นแหละครับพี่น้องว่าอันไหนคือซุนนะอันไหนคือบิดอะห์เพราะว่านบีบอกกุลลุฮุมฟินนาตนบีบอกกุลลุบิดอะตินดะลาละวะกุลดะลาละตินฟินนาตถือเป็นความชั่วเป็นความอัปยศที่สุดเลยในคนกลุ่มที่ทำอุตริกรรมในศาสนา
วันนี้เราไม่ได้พูดเองว่าคนที่ทำบิดาเราไม่ได้บอกเองว่าคนทำบิดาแต่เราชี้ในหลักการของอันอิสลามที่เราบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ในแบบอย่างของอันอิสลามวันนี้เราจะบอกว่าเราเป็นชาวซุนนะพี่น้องครับเราบอกว่าเราเป็นซุนนะแล้วเราเป็นผู้ศรัทธาแล้วพี่น้องอย่าพูดนะว่าเป็นซุนนะถ้าในเมื่อนะพี่ในหัวใจของพี่น้องในการปฏิบัติของพี่น้องมีซุนนะของนบีไม่ถึง 10% 20% เนี่ยถ้ามีแค่นี้อย่าบอกว่าเป็นชาวซุนนะถ้าบอกว่าเป็นซุนนะแล้วไม่ทำบิดอะห์อย่าบอกว่าเป็นบิดอะห์เพราะมันแค่ 10% 20% ในการเป็นซุนนะเรานี่เป็นซุนนะแล้วเราไม่อ่านตะละเกนไม่กินบุญคนตายไม่ทำอิซิกุโบไม่ทำเมาลิดไม่ทำสิ่งต่างๆอย่าบอกว่าเป็นซุนนะเพราะอันนี้มันเป็นสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้ทำซุนนะของนบีคือสิ่งที่นบีปฏิบัติพี่น้องครับเราถึงจะบอกว่าเราเป็นชาวซุนนะได้วันนี้ตรวจสอบตัวเราเองครับพี่น้อง 50% 60% มีซุนนะของท่านนบีอยู่ในตัวมากน้อยแค่ไหนถ้าวันนี้ไม่สนใจในเรื่องของแบบอย่างของท่านนบีทำไปเลยครับชิริกทำไปเลยบิดอะห์ตาวฮีดไม่ต้องไปสนอิสลามไม่ต้องไปสนใช้ชีวิตแบบอะไรก็ได้บนดุนยานี้ตายแล้วว่ากันอย่างนี้หรือเปล่ามุสลิมบางคนยังคิดอย่างนี้หรือเปล่าปฏิบัติอิสลามแบบไหนก็ได้เชื่อแบบไหนก็ได้ตายแล้วรู้กันวันที่เราไปอยู่ในหลุมกูโบร์พี่น้องครับที่อารัมบัรซักกั้นไว้แล้วเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่ามิวะรออีมบัรซักุนอิลัลยามิยุบะซุนระหว่างคนเป็นและคนตายเนี่ยมีบัรซักนี่กั้นไว้ในขณะที่เราตายเนี่ยเราแบกความเชื่อของเราแบกอะกีดะห์ของเราแบกการปฏิบัติของเราไปเพื่อที่จะนำเสนอต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์พอไปณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปนำเสนอต่อที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแบกไปสิละหมาดแบกไปที่ศีลอดแบกไปบริจาคแบกไปการทำบุญต่างๆแต่ในวันกิยามะห์มันไปเป็นฮาบาอัมมันชูรอไปเป็นผงธุลีที่ปิวว่นในวันกิยามะห์ในซูเราะห์อันฟุรกอนพี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกวะกอดิมนาอิลาอามิลูมินอามะลินฟะยันนาฮูฮะบาอัมมันชูรอเรานำมาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเรานำมาความเชื่อการปฏิบัติของพวกท่านบนดุนยาเนี่ยเรานำมาเราเอามาแล้วเราก็เอาให้มันเป็นผงธุลีที่ปิวว่นในวันกิยามะห์มันไม่มีค่านะที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเลยเพราะอะไรพี่น้องครับเพราะเราสิ่งที่เราแบกไปแบกละหมาดปลอมๆแบกศีลอดไปศีลอดแบบปลอมๆแบกพิธีกรรมไปพิธีกรรมแบบปลอมๆไปถึงหน้าที่อัลลอฮ์หวังที่จะเค็มขึ้นราคาให้ค่าในเรื่องราวนั้นๆแต่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้มันเป็นผงธุลีฮาบาอัมมันชูรอขาดทุนพี่น้องครับถ้าบอกว่าตายแล้วรู้กันเนี่ยวันนี้เราต้องรู้ให้ได้ว่าวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวนี้อะกีดะห์ของเราความเชื่อของเราการปฏิบัติของเราตรงตามแนวทางของอิสลามหรือเปล่าต้องตรวจสอบให้ได้ว่าความเชื่อของเรามันตรงไหมไม่ตรงเอาปรับอันนี้เป็นซุนนะห์ให้ยึดปฏิบัติไว้อันไหนเป็นบิดอะห์เอามาตรวจสอบมาดูหลักฐานมาดูบทบัญญัติเนี่ยมาดูการกระทำว่าในยุคต้นคนในยุคต้นที่นบีรับรองเนี่ยเขามีการปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาหรือเปล่าวันนี้ไม่ได้ปฏิบัติศาสนาแบบคิดกันเองยังไงก็ได้ฉันจะเชื่อแบบไหนก็ได้จะเชื่อแบบคิดเองอิสลามสร้างขึ้นมาเองเอ้าปู่ย่าตายายของฉันปฏิบัติมาแบบนี้คนในยุคก่อนเขาปฏิบัติกันแบบนี้เขาก็ลงนรกกันหมดสิพี่น้องวันนี้ถ้าเราเชื่อแบบนี้เนี่ยมันเป็นความเชื่อของกุฟฟานมุชริกีนที่บอกว่าอีซากีละละฮุมอิตตาบิอูมาอันซาลลอฮ์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาลงวะฮีมาบอกว่าพวกเจ้าต้องเชื่อต้องปฏิบัตินะสิ่งที่ประทานลงมาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิตตาบิอูมาอันซาลลอฮ์ต้องเชื่อต้องปฏิบัติตามที่อัลลอฮ์บอกนะกุฟฟานมุชริกีนมันบอกยังไงกอลูบัลนัตตาบิอูมาวะญะดนาอัลไลฮิอาบาอานาเราไม่เอาหรอกเราไม่ปฏิบัติหรอกในสิ่งที่ประทานลงมาบนจากอัลลอฮ์เนี่ยแต่เราจะปฏิบัติอิสลามก็ต่อเมื่อเราเห็นปู่ย่าตายายของเราปฏิบัติกากตะ
ากรของกุฟฟานมุชริกีนที่มันตกถึงคนในยุคเราเนี่ยพี่น้องครับเราจะปฏิบัติศาสนาแบบตามปู่ย่าตายายของเราตามบรรพบุรุษของเรานี่คือกากตะกอนความเชื่อที่ตกมาสู่รุ่นมุสลิมในยุคทุกวันนี้แต่ถ้าวันนี้เราบอกเอาหะดีษซอฮีฮ์เอากุรอานมาแปลต่อหน้าเอาหะดีษมาแปลต่อหน้าเอามันฮัสลับมาแปลให้ฟังบางคนที่หัวใจเขาปกติไม่มีโรคหัวใจเขาบริสุทธิ์ปฏิบัติอิสลามเชื่อในเรื่องอิสลามเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอย่างจริงอัลฮัมดุลิลละห์เขาปรับเขาเปลี่ยนได้แต่คนที่หัวใจมีโรคพอคนที่เอาวิชาการมาเอาในสิ่งที่เป็นอิสลามมาแล้วบอกว่านี่คืออิสลามแต่มันไม่ตรงกับสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่ไม่ตรงกับสิ่งที่ครอบครัวเราปฏิบัติไม่ตรงกับสิ่งที่ความเชื่อของครอบครัวเราตัวเราพี่น้องเราหรือคนที่เราเชื่อถือเราไม่เอาเราไม่คิดจะปรับเลยพี่น้องครับวันนี้หะดีษซอฮีฮ์กุรอานมันมาถึงในตัวของเราครอบครัวของเราแล้วการศึกษาในรูปแบบของอิสลามมาถึงตัวเรามันไม่เหมือนคนในยุคก่อนพี่น้องครับที่เวลาเขาจะศึกษาอิสลามเนี่ยเขาต้องมีความยากลำบากยิ่งคนในยุคซอฮาบะห์แล้วเนี่ยกว่าที่เขาจะได้รับอิสลามในแต่ละเรื่องเนี่ยยิ่งในยุคต้นของท่านนบีนี่ต้องแอบเรียนต้องแอบศึกษาในเรื่องราวของศาสนากลัวที่จะโดนฆ่าโดนลอบทำลายต้องศึกษากันแบบลับๆในยุคที่ท่านนบีประกาศอิสลามเนี่ยแต่วันนี้เนี่ยอิสลามเนี่ยมันมาถึงประตูบ้านเราหลักการชัดๆมาถึงประตูบ้านเราแล้วเนี่ยเราถามตัวเราเองเราเอาไหมถ้าสิ่งที่เราเชื่อปฏิบัติมันไม่ตรงกับครอบครัวเราพี่น้องคิดสิครับไม่ตรงกับครอบครัวเราตัวเราสิ่งที่เราเชื่อมาลองคิดสักนิดนึงว่าบทบัญญัติเรื่องนี้มันเป็นยังไงอย่าเพิ่งปฏิเสธถ้ามีวันนึงคนบอกว่าสิ่งที่เรากำลังปฏิบัติอยู่เราเชื่ออยู่เนี่ยมันผิดมันไม่ตรงกับหลักการอิสลามเราอย่าเพิ่งปฏิเสธเราลองตรวจสอบดูก่อนสิครับว่าความเชื่อและสิ่งที่เราเชื่ออยู่มันเป็นยังไงมันจริงมันเท็จยังไงนั่นคือสิ่งที่มุสลิมทุกคนต้องทำพี่น้องครับสามประการพี่น้องครับกับสิ่งที่มันขัดกับสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมคือถ้าวันนี้เราไม่รู้จักสุนนะไม่รู้จักมันฮัสซะลัฟแนวทางของบรรดาซะลัฟไม่รู้จักสุนนะเราก็จะไปทำบิดอะห์ไม่รู้จักเตาฮีดสิ่งที่ตรงกับสิ่งที่ตรงข้ามกับเตาฮีดก็คือชิริกถ้าเราไม่รู้จักสิ่งที่เป็นคำสั่งใช้เราก็จะไปทำสิ่งที่เป็นมุสยิดกับลัสมานุตาลาสามประการเหล่านี้ที่อุลามาเขาแนะนำว่าถ้ามีสามประการเหล่านี้อยู่ในตัวเราอยู่ในครอบครัวเราอยู่ในหัวใจของเราสามประการนี้ถ้าพี่น้องมีครับหายนะกับเวลาสั้นๆที่จะเราจะมาพูดในเรื่องราวของความเชื่อแค่หนึ่งชั่วโมงเราจะมาพูดว่ามันฮัดแนวทางของบรรดานบีและซาบะเป็นยังไงเนี่ยเพียงหนึ่งชั่วโมงมันไม่พอแต่เราพูดให้พี่น้องรู้โดยภาพรวมได้ว่าวันนี้ความเชื่อของเรามันจะต้องตรงตามตัวบทหลักฐานไม่ได้เชื่อแบบสเปสปะไม่ได้เชื่อแบบขอไปทีไม่ได้เชื่อแบบสืบทอดต่อกันมาความเชื่อของอิสลามมันจะต้องมีรูปแบบสายรายงานมีรูปแบบขั้นมีรูปแบบตอนมีต้นฉบับแล้วก็มีไฟล์ก๊อปปี้แต่พี่น้องครับสามประการที่บอกถ้าวันนี้เราละทิ้งสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องขาดทุนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ยิ่งวันนี้พอบอกว่าสุนนะของท่านนบีเป็นยังไงแล้วหรือบอกว่าวันนี้สุนนะของท่านนบีเป็นยังไงแล้วเรารับไม่ได้เราก็อย่าเพิ่งไปปฏิเสธมันแต่สิ่งที่สำคัญถ้าวันนี้เราปฏิบัติศาสนาและเราบอกว่าเป็นสุนนะโดยสิ่งนั้นไม่ใช่สุนนะของท่านนบีอันตรายครับพี่น้องที่ท่านนบีบอกว่ามังกะซะบะอะลัยยะมุตะอัมมิดันฟันยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนาสจงระวังให้ดีพี่น้องฟังให้ดีแล้วตั้งสติทานไปด้วยแล้วก็ตั้งสติฟังไปด้วยฟังให้ดีกินแล้วก็ต้องได้ความรู้ด้วย
เดินไปซื้อของก็ต้องได้ความรู้ด้วยพี่น้องแม่ค้าพ่อค้าก็ต้องฟังด้วยอย่าเด็ดขาดที่บอกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นซุนนะของท่านนบีถ้ามันไม่ใช่ซุนนะอย่างแท้จริงมังกะซะบะอะลัยยุมาตะอัมมิดันฟันยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารนบีบอกใครก็แล้วแต่ที่โกหกมดเท็จกับท่านนบีใส่ร้ายท่านนบีว่าท่านนบีพูดนบีพูดบอกว่านบีไม่ได้พูดหรือนบีไม่ได้พูดบอกว่านบีพูดเนี่ยหรือนบีทำแล้วบอกว่านบีไม่ได้ทำเนี่ยฟันยะตะบะวะมักอะดะฮูมินันนารต้องเตรียมที่นั่งของเขาในไฟนรกเลยคนใดที่โกหกต่อฉันวันนี้สิ่งที่สำคัญคือถ้าบอกว่าวันนี้เราปฏิบัติศาสนาแล้วบอกว่าเป็นซุนนะห์ของนบีแต่มันไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านนบีอย่าได้บอกว่าเป็นซุนนะห์ของท่านนบีไม่รู้คือไม่รู้ครับพี่น้องวันนี้เลยเรื่องราวของอิสลามยาแก้ความไม่รู้คือการถามคือการเรียนรู้ชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราเรียนรู้พี่น้องครับมันจะยกระดับหัวใจของเราอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลดดารอยัตยกหัวใจของเราคนที่เขาศึกษาเรียนรู้ในเรื่องราวของอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเคยบอกในซูเราะห์อัสซุมัดว่ากุลมุฮัมมัดประกาศไปสิฮัลยัตตะวิลละซีนะยะละมูนวัลละซีนะลายะละมูนมุฮัมมัดประกาศไปสิเท่ากันไหมคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้เนี่ยมันจะเท่ากันหรือเปล่าเปล่าเลยมันก็เปรียบเสมือนคนร่างกายดีกับคนพิการน่ะหรือว่าคนที่ตาดีกับคนตาบอดนั่นแหละถ้าคนรู้เนี่ยรู้อิสลามแล้วเนี่ยอย่างที่บอกช่วงต้นพี่น้องครับถ้าเรากลับมาศึกษาอิสลามอย่างแท้จริงเวลาเรารู้ในเรื่องราวของอิสลามแล้วเราวันหนึ่งเรากลับมาจากการตอบัตตัวกลับมาจากสิ่งที่เป็นมุสยิดอัลฮัมดุลิลละห์เราสามารถปฏิบัติอิสลามได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าวันนี้เราไม่มีความรู้อย่างถูกต้องพอวันใดวันหนึ่งนึกขึ้นมาที่จะกลับมาตอบัตตัวต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแต่ไม่มีหลักที่จะยึดไม่มีสิ่งที่จะมาทำให้ตัวเราปฏิบัติอิสลามได้อย่างถูกต้องก็เชื่อกันสะเปะสะปะปฏิบัติกันแบบตามกันไปตามกันมาเอกภาพความเป็นอิสลามมันถึงไม่เกิดไงพี่น้องสังคมมุสลิมถึงเกิดฟิตนะห์ภัยโรคระบาดภัยมุสยิดบาลาบททดสอบถึงเกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมเพราะว่าวันนี้มุสลิมไม่สนใจอิสลามวันนี้บางคนเอามุสลิมเอาวันนี้บางคนเอาอิสลามตามหลังดุนยาแต่ถ้าคนในยุคซะลัฟคนในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาปฏิบัติศาสนาจนกระทั่งดุนยามารับใช้เขาวันนี้ทิ้งอีหม่านทิ้งความศรัทธาพี่น้องครับไว้ที่ไหนบางคนอย่างที่บอกเคยบอกว่าเคยทิ้งยอมทิ้งละหมาดวันศุกร์เพื่อที่จะเข้างานให้ตรงเวลายอมทิ้งละหมาด5เวลาละหมาดสายบ้างไม่ตรงเวลาบ้างเพื่อที่เราจะปฏิบัติภารกิจบนดุนยาที่เราคิดว่ามันสำคัญยอมทิ้งสิ่งที่เป็นหลักการอิสลามยอมทิ้งสิ่งที่เป็นซุนนะห์เพื่อไปทำอิบาดะห์ที่ไม่ใช่ซุนนะห์ฟิตนะห์มันถึงเกิดเศรษฐกิจที่มันตกต่ำฟิตนะห์ที่มันเกิดบนดุนยานี้มันถึงโกลาหลเพราะมุสลิมไม่เอาอิสลามวันนี้เราบอกเราเป็นมุสลิมแล้วแต่เราเป็นมุมินไม่ได้เพราะเราไม่สนใจหลักคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าวันนี้อย่างที่บอกว่าตัวเองเนี่ยลาอิลาฮะอิลลัลลอฮของตัวเราเองเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่าเรายังเชื่อถูกอยู่หรือเปล่าบางคนก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเอาคำนี้ไปพูดในสิ่งที่มันสิ้นหวังไร้ค่านักวิชาการในยุคซะลัฟเนี่ยที่เราอ้างกันที่เราบอกว่าคนที่เขาปฏิบัติตามแนวทางซะลัฟุสซอลแล้วมีใครบ้างวันนี้เราเคยรู้ไหมเราเคยศึกษาไหมวันนี้พอพูดชื่อนักวิชาการสักคนหนึ่งมันคือใครเขาคือใครรู้จักแต่อุลามาบ้านเราพี่น้องครับผู้รู้บ้านเราไม่ใช่ปราชญ์อุลามานักวิชาการในบ้านเรานี่ไม่ใช่ปราชญ์แต่ผู้รู้ที่พี่น้องจะต้องรู้ให้ได้ว่าชาวซะลัฟมีใครบ้างในยุคซอฮาบะห์มีใครบ้าง
คนที่มีบทบัญญัติมีบริบทที่มาร่วมกำหนดในรูปแบบของอิสลามเนี่ยคืออะไรพี่น้องครับถ้าวันนี้เราปฏิบัติอิสลามอย่างสะเปะสะปะอย่างไม่รู้ว่าอะไรคือซุนนะอะไรเป็นบิดอะห์ชีวิตของเรามันจะเป็นยังไงตายเวลาวันนี้เราจากดุนยาไปคนที่จากดุนยาไปก็ไปรับผิดกับอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาเองอยู่ในดุนยานี้ไม่ได้สนใจพอกลับไปก็ไปวัดกันอันนี้หรือเปล่าพี่น้องเชื่อแบบนั้นหรือเปล่าอย่างที่บอกครับพี่น้องวันนี้ชีวิตเรามีชีวิตเดียวตายครั้งเดียวปฏิบัติบนดุนยานี้เนี่ยพี่น้องครับดุนยานี้เนี่ย60ถึง70ปีอัลฮัมดุลิลละแต่ถ้า60ถึง70ปีแล้วเนี่ยยังไขว่คว้าหาสัจธรรมของอิสลามไม่ได้ยังหาความจริงในอิสลามไม่ได้พี่น้องครับเราจะกลับไปในสภาพผู้ที่ขาดทุนแต่ถ้าวันนี้เราศึกษาอิสลามอย่างแท้จริงวันนี้สิ่งที่ผมจะมาบอกกับพี่น้องเนี่ยพอดูเวลาก็จะชั่วโมงนึงแล้วมันใกล้จะละหมาดมักริบก็เอาเท่าที่ได้นะครับพี่น้องก็ติดตามการบรรยายที่กลุ่มชมรมเด็กกำพร้าและหญิงไม้ได้อยากจะบอกกับพี่น้องนะครับวันนี้เรื่องของเตาฮีดเรื่องของอะกีดะห์เรื่องของความเชื่อเรื่องของแนวทางของบรรดาซะลัฟบรรดาบรรพชนผู้ประเสริฐในยุคต้นเนี่ยวันนี้เราต้องศึกษาครับพี่น้องคนในยุคต้นที่ท่านนบีรับรองเนี่ยบางอุลามะที่บอกว่าเวลาจะอ้างเนี่ยเวลาจะอ้างหลักฐานทางศาสนาเนี่ยให้พี่น้องอ้างไปถึงนบีและซอฮาบะห์วันนี้ตัวบทหลักฐานกี่น้อยกี่มากแล้วที่อ้างไม่ถึงซอฮาบะห์อ้างไม่ถึงบรรดานบีอ้างไม่ถึงตัวนบีพี่น้องต้องทำความเข้าใจว่าเตาฮีดความเชื่อการให้เอกภาพต่ออัลเลาะห์เตาฮีดลูบูบิยะห์อุลูฮียะห์อัสมาวะซิฟาตเนี่ยเราต้องศึกษาให้กระจ่างพี่น้องรู้ไหมว่าแค่เราพกยาในกระเป๋ายาประจำตัวของเราเนี่ยนักวิชาการบอกว่าแค่เราพกยาของเราอยู่ในกระเป๋าหรือในตัวของเราเนี่ยแล้วมีความยากเก่นความเชื่อว่ามันจะช่วยเราได้เนี่ยนี่คือชิรกุลนี่คือชีริกแล้วแต่มันเขาเรียกว่ามันเป็นชิรกุลอัสกอดเป็นชีริกเล็กๆที่มันเกิดขึ้นคอยซอกกินหัวใจของบรรดาผู้ศรัทธาถ้าเรายากเก่นต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาแล้วยานี้เป็นเพียงแค่ยารักษาโรคบนหน้าดุนยาเวลาเราจะกินยาเราก็กินตามคำสอนหน้าที่ของเราคือป่วยก็รักษาแต่เราอย่ามีความยากเก็นว่าโอ้ถ้าเราไม่มียานี้เราอยู่ไม่ได้โอ้ยานี้ถ้าไม่มีเราจะแย่เราจะแย่ไม่แย่พี่น้องครับดูอาเท่านั้นรอมฎอนที่จะมาถึงบอกอะไรกับเราเราจะเตรียมตัวกับพบกับรอมฎอนแล้วหลังจากรอมฎอนเราจะได้อะไรวันนี้พี่น้องครับในเรื่องของศาสนาต้องทำความรู้ทำความเข้าใจให้มากอย่าปล่อยให้ตัวของเราครอบครัวของเราที่อัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่ากูอัมฟุซะกุมวะอะห์ลิกุมนารอจงเอาตัวของพวกท่านครอบครัวของพวกท่านลูกหลานให้พ้นจากวะอะห์ลิกุมนารอการลงโทษจากอัลเลาะห์จากไฟนรกเพราะว่าวันนี้แล้วถ้าเราปฏิบัติอิสลามเราเชื่อในเรื่องของอิสลามไม่ถูกต้องพี่น้องครับหายนะมันเกิดอย่างแน่นอนวิกฤตอะไรที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมลองหันลองคิดลองพิจารณาดีๆเพราะว่าเราไม่เอาอิสลามเราผินหลังให้กับเตาฮีดผินหลังให้กับอัลเลาะห์เราผินหลังให้กับซุนนะห์ของท่านนบีผินหลังให้กับแนวทางที่ถูกต้องผินหลังให้กับหะดีษผินหลังให้กับกุรอานชีวิตของมุสลิมหายนะอยากจะฝากกับพี่น้องไว้นะครับว่ารอมฎอนจะมาถึงแล้วพวกท่านต้องศึกษาหาความรู้เพื่อที่จะปฏิบัติอามันอิบาดัตอย่างสมบูรณ์ได้ในเดือนรอมฎอนก็อยากจะฝากกับพี่น้องไว้นะครับอะกูลุกอลีฮะซาวะซักฟิรุลลอฮ์วะลาซีวะละกุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์